ธรรมะสวัสดีสวัสดีตอนบ่ายนะตอนบ่ายเวลา16นาฬิกา10นาทีโดยประมาณสถาญาติโยมอิปอยอิเมตทั้งหลายพบปะกันในชั่วโมงที่2โดยอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวันนี้มาจัดรายการแตนตุลุงท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนหรือว่าตุลุงยองท่านอาจารย์ท่านตุลุงได้มีภารกิจมีสมณกิจที่ต้องปฏิบัติในช่วงเวลานี้เนาะบ่าสามารถจะมาจัดรายการใดวันนี้อาตมาภาพในฐานะเป็นน้องเป็นนุ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาได้รับภาระธุระของท่านอาจารย์ได้มาจัดรายการแทนท่านอาจารย์ในวันนี้ขอบคุณศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่เป็นกำลังใจติดตามรับฟังรายการโทรมาอุมาจ๋าตะกี้ก็มีโยมแม่โยมแม่บุตรจากในเมืองเชียงใหม่เป็นสายใหม่เนาะโทรเข้ามาให้กำลังใจก็ดีใจเนาะมีผู้ฟังใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้วเป็นผู้ฟังเก่าแล้วแต่ว่าเป็นเบอร์โทรใหม่เบอร์โทรนี้เพิ่งโทรมาเป็นครั้งแรกเนาะก็ขอขอบคุณกับโยมแม่บุตรที่ตัวเมืองเชียงใหม่โทรมาหาอู้ถึงตัวเมืองเชียงใหม่เนาะในพื้นที่ไกลเคียงของสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดไฟหินก็ขอบอกหนุสถาญาติโยมว่าจะมีกิจกรรมที่วัดไฟหินในวันที่21เป็นประเพณีเนาะส่งน้ำพระธาตุวัดไฟหินส่งน้ำครูบาเจ้าอภัยสารทะสังฆปาสังฆราชาของล้านนาไทยองค์แรกเนาะเป็นสังฆปาโมกเป็นสังฆราชาองค์แรกของล้านนาเฮาเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่องค์แรกเป็นเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินองค์แรกโดยสถาหลวงป้อเปิ้นได้ท่านเจ้าคุณอภัยสารทะได้มรณภาพไปเมินแล้วคุณงามความดีของท่านยังตราตรึงจิตใจของพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาจนปัจจุบันนี้ก็บ่ลืมเลือนโดยคุณงามความดีที่ท่านสร้างไว้วันที่21เปิ้นก็ส่งน้ำพระธาตุแล้วก็ส่งน้ำครูบาอีกงานหนึ่งในวันที่21แต่ว่าจะทำก่อนส่งน้ำก็คือการสืบชะตาสืบชะตาให้ครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจผอ.สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินนะทำหน้าที่นี้มาเมื่อนานแล้วเช่นเดียวกันกับหน้าที่ที่ดูแลบริหารงานของวัดฝ่ายหินในฐานะติผ่านมาเป็นรองเจ้าวาดวัดฝ่ายหินครูบาอาจารย์ของท่านพระครูสมุวิสุวัตเป็นเจ้าอาวาสนะก็มอบหมายให้ท่านพระครูสมุเป็นรองเจ้าอาวาสทำหน้าที่บริหารงานปกครองแตนเปิ้นทำหน้าที่รักษาขันมาหลายปีแล้วสุดท้ายเนาะก็ต่างจังหวัดก็หันในความสามารถหันในความตั้งอกตั้งใจในการทำงานสนองงานคณะสงฆ์ของท่านอาจารย์ได้แต่งตั้งให้ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินตามมีอำนาจตามกฎหมายในการปกครองผู้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในวัดฝ่ายหินนั้นตลอดถึงดูแลสถาญาติโยมที่เป็นทายกทายิกาของวัดฝ่ายหินและสถาสาธุชนทั้งหลายจากจุดจตุรทิศที่จะมาทำบุญสุนทรทานมากินมาตานมาปฏิบัติธรรมที่วัดฝ่ายหินในฐานะของเจ้าอาวาสซึ่งบรรดาสาธุชนทั้งหลายก็ได้มีความดีใจนะมุทิตากับท่านอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากต่างคณะสงฆ์ในครั้งนี้รับการตั้งมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วสถาก็บ่อยากจะรบกวนสถาญาติโยมพุทธศาสนิกชนถ้าจัดงานบ่อยก็จะรบกวนสถาก็เลยอู้กันไว้ว่าจะจัดงานพร้อมกันไปเลยในประเพณีส่งน้ำพระธาตุไหนๆก็มีประเพณีส่งน้ำพระธาตุแล้วก็ลวดสืบชะตาให้ท่านอาจารย์มุทิตาให้ท่านอาจารย์ไปในคำรบเดียวเลยตกลงกันอย่างอันก็ได้เตรียมงานเตรียมการกันมาเนาะซึ่งใกล้แล้วเนาะสถาวันนี้วันที่18 19 21วันที่19ในวันพรุ่งนี้ท่านอาจารย์วันใหม่ธนัชชาพร้อมกับสถาพี่น้องศาลาบ้านเหล่ามนทาวัดเหล่ามนทาทิพย์บ้านเหล่าเป่าเนาะจะได้ไปนำก้างสืบชะตาก้างสืบชะตาหลวงไปติดตั้งที่วัดฝ่ายหินแล้วก็จะ
เอาเครื่องอย่างต่างๆเครื่องสืบชะตาเนี่ยไปติดตั้งตกแต่งในวันที่20วันที่19เอากั้งไปติดตั้งก่อนเพื่อจะครึ่งได้ครึ่งยังจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมเนาะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์วันใหม่และคณะศรัทธาป้อน้อยรัดแล้วก็จลาเนาะหลายท่านด้วยกันป้อน้อยรัดป้อน้อยพันป้อทรงปินตาเปียคณะศรัทธาที่ได้เป็นพระธุระในเรื่องของการจัดตานก้างสืบจัดตาหลวงคือกับท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจวันพรุ่งนี้ก็จะป้ากันที่เชียงใหม่พุ่นละเนาะที่แรกอาตมาภาพว่าจะเดินทางไปตอนเย็นนี้สถาหมายความว่าถ้าเดินทางในตอนเย็นนี้ก็จะต้องเดินทางในช่วงเวลานี้ละเนาะไปขึ้นรถติขนส่งจังหวัดลำปางเดินทางไปแต่พอดีว่าวันนี้ได้มีโอกาสดีมาจัดรายการแตนตุลุงท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนตุลุงยองก็เลยเลื่อนการเดินทางว่าวันนี้บ่สะดวกที่จะเดินทางและจะเดินทางในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเนาะตอนเจ้าบินทบาทเรียบร้อยก็ออกเดินทางจากนี้ไปถึงเชียงใหม่ก็คงประมาณเที่ยงก็คงจะตันดังท่านอาจารย์วันใหม่ดังปีน้องติไปจากบ้านเหล่ามณฑาเนาะก็คงจะไปพระกันที่เชียงใหม่พุ่นที่วัดฝ่ายหินในวันพรุ่งนี้สถาอีปออีแม่ตั้งหลายอยากอันอยากจะสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้เนาะงานมุทิตาของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจในครั้งนี้จะร่วมบุญโดยการเป็นเจ้าภาพสั่งเนาะสั่งถวายครูบาอาจารย์ที่เมตตารับนิมนต์มาประกอบพิธีที่ทางศาสนาเป็นสงฆ์พิธีในวันที่21นั้นก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันได้สั่งละ500บาทเนาะศรัทธาญาติโยมสั่งละ500บาทสามารถแจ้งชื่อเสียงเรียงนามไปทางทุกปีนุ่มที่วัดฝ่ายหินก็ได้หรือว่าจะแจ้งมาที่อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยก็ได้ที่ท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจก็ได้หรือว่าติดตุลุงยองก็ได้ครูบาอาจารย์ที่ศรัทธาญาติโยมมีเบอร์โทรศัพท์อยู่โทรไปแจ้งกับเพิ่นได้หรือสะดวกจะโทรมาอู้กับอาตมาก็ยินดีเนอะเบอร์โทรของอาตมา0800808844173เบอร์ของอาตมาว่าจำง่ายนะสถา0808844173ถ้าสถาญาติโยมตันใดอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพสั่งเนาะโยมแม่จิรพันธ์วันผูกไปแอลก้าหลวงปู่เนอะแม่แม่วิไลพันธ์อภิชัยเข้ามาชมอยู่โยมแม่จิรพันธ์โมป้อจากตังเบียงปะเป่าเจียงไฮบ่ได้ไปแอวหาอีแม่กำเตือนเนาะมีโอกาสวันใดวันหนึ่งจะไปแอวเวียงป่าเป้าจะไปแอวหาโยมแม่จิรพันธ์ที่บ้านเปิ่นชักเถื่อก่อนบ้านคนอื่นไปแอวมาแล้วยังบ้านของโยมแม่จิรพันธ์ชะทาเก้ายังบ่ได้ไปแอวหาเปิ่นกำเตือนเป็นโยมอุปถัมภ์อุปถัมภ์ของครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ชะทาหลวงปู่ดอยท่านพระครูอภิวัฒน์นะทุกรูปทุกองค์อิตะโยมแม่จิรพันธ์เนี่ยเอาขันเอางานดีเวลาจะเดินทางไปที่ไหนจะเมารถเมารานี่เขาตังเวียงปะเป้าจะแจ้งไปที่แม่จิรพันธ์เพื่อจะเป็นฝ่ายจัดหาเองเนาะขอบคุณแม่จิรพันธ์โมป่อเข้ามาชมไลฟ์สดด้วยกันเน้อโยมแม่อำนวยพรฮือศรัทธาญาติโยมติฟังรายการนี้ทุกท่านทุกคนตลอดถึงติดูตังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้อวยพรปีใหม่เนาะเอวังหนทุกฮือท่านชาวทั้งหลายอยู่ดีมีสุขเนาะฮิปันมาค่ะก็หาฮือปันใดเดินตางขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขอฮือปลอดภัยทุกเส้นตางสัพพทุกสัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยอย่าได้มาไกลไกลศรัทธาเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายลูกหลานหลานแห่งตั้นเจ้าฮือมีอายุมืนยาวร้อยสาวขอเข้าวสากันจุคูจุคนปีใหม่นี้นะก็ภัยจะไปเนอะไปปะกันพุทธที่วัดวันที่21ที่วัดฝ่ายหินอาตมาภาพและครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ตั้งลำปางไป4รูปท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางท่านพระครูอุดมศิริทัตท่านพระครูศิริธรรมบัณฑิตนะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มหาธนวุฒิยานโสภโนวัดไร่รัศมีวนารามวัดรัศมีธรรมวนาราม
ก่อนจะไปเป็นสงฆ์พิธีไปร่วมมุทิตากับท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตโดย อยู่ในเครือข่ายเดียวกันท่านอาจารย์พระครูเปิ้นมีความตั้งใจในการทำงานจะทาเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จของเครือข่ายคลื่นสีขาวของเราท่านบ่ได้จัดรายการนะจะทาญาติโยมอาจจะบ่ได้ค่อยรู้จักท่านเพราะว่าท่านบ่ได้จัดรายการอยู่แต่เบื้องหลังเนาะทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างเดียวว่ายังได้พี่น้องลำปางไปซะมาจัดนอนอยู่นี่แข่งเยอะทั้งได้กับมีหมดเอ้ายังได้อ่ะแข่งมันมาอยู่กับเตี๋ยวเจียกมัดเออนั่นกะแปลงอย่างที่เขาแปลงก็อีแม่เขาเอาอย่างก็น้ําแข็งใส่กะจอทั้งหลังจอทั้งหน้าว่ะอู้จัดดีว่ะลมมันจะเย็นนี่น่ะเขาเขาแปลงได้ลูกเขาแปลงได้พอในคลิปนะโอ้เขาหวาดเย็นอย่างนี้แต่เขากลมได้แปลงนะเจ้าอันนี้อันหอมไอ้แม่ร้อยเหรออ๋ออีแม่จะหอมอันวัดไฟหินได้วัดไฟหินที่แม่ร้อยอ๋อได้กะเจ้ามีญาติโยมเพิ่นก็หอมมานี่หลายคนละแม่แม่หอมไปวัดไฟหินใช่ใช่โอ้คนเล็กคนน้อยก็รวมกันได้ไปเนาะจ้าจ้าจะบอกจะโอนเข้าบัญชีอาจารย์ท่านเลยเจ้าจ้าสัตว์ทุกขอบคุณอีแม่เป็นเนี้ยโอ้เจ้าหน้ากะให้เขาอันอุ้มขึ้นรถไปก็ได้หรอมูฮู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 นี่ปั่นกวนหนาแล้วเขาอ่ะไปได้มูฮูไอ้หนุ่มเจ้าไปที่นี่ไอ้หนุ่มเจ้าสัตว์ทุนนะแม่เนอะโอเคหอมเฮ้ยแม่นะเจ้าสัตว์ตู้เจ้าปอชีบุตรแม่ศรีคุณทันทุระเอากล่อมได้บุญด้วยกันอีเจ้าตู้บุญฮักสามแม่เจ้ามาฮักกันย้ำนี่ฮักกันย้ำได้แหล่ฮักออกอากาศเพราะเราจบข่าวสัตว์ตู้แม่ศรีคุณทันทุระฝากทันทุระปอชีบุตรแม่ศรีคุณทันทุระฝากหอมวัดฝ่ายเห็น100บาทเนาะยมพองศรีบุญฟูบ้านห้วยฮีดวมบุญไปวัดฝ่ายหินแหม100บาทแม่แป้งจำปาอุบบ้านห้วยฮีฝากพร้อมไปวัดฝ่ายหินแหม100บาทแม่มณีสมบูรณ์บ้านห้วยฮีฝากร่วมบุญวัดฝ่ายหินแหม100บาทแม่ปราณีชัยวงศ์บ้านห้วยฮีร่วมบุญไปวัดฝ่ายหินแหม50บาทแม่เตรียมบุญฟูบ้านห้วยฮีฝากร่วมบุญไปวัดฝ่ายหินแหม200บาทนี่เปิ่นฝากไปร่วมบุญวัดไฟหินเนอะแต่เจ้าก็มีแม่น้อยทาอาสาบันทาโทกร่วมบุญมาแหม100บาทแม่วันนี้เครือคำรอแหม100บาทไปวัดไฟหินแล้วก็แม่อ้อยอันเจดีย์ชาวเนาะแม่อ้อยบันเหมาะร่วมบุญไปวัดไฟหินแหม100บาทก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเนอะคนเล็กคนน้อยช่วยกันไปเนาะเป็นมุทิตาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ที่เปิ้นได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่เห็นในครั้งนี้เนาะซึ่งท่านอาจารย์เปิ้นบ่ได้จัดรายการสถาเปิ้นอยู่เบื้องหลังบางคนก็บ่ฮู้จักเปิ้นน่ะนะจะฮู้จักเฉพาะครูบาอาจารย์ที่เปิ้นจัดรายการนั่นท่านอาจารย์สมชาตินั่นจันทร์พระครูอภิวัฒน์ทัพครูกัลยาณปราโมทพระครูสุเมธเนี่ยเพราะเปิ้นจัดรายการสถาจะฮู้จักแต่คนที่ทำงานหนักกว่าคนจัดรายการก็คือคนอยู่เบื้องหลังถ้าสถานีไฟดับก็ต้องรีสตาร์ทใหม่เนาะทำเครื่องทำอย่างส่งสัญญาณออกอากาศอย่างต่างๆเนี่ยต้องควบคุมต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจทำงานเนี่ยโอ้อาตมาไปหันและอาตมาบ่สามารถจะทำอย่างเปิ้นได้ใช่ทานอนเจ้าแม่ท่านมาหาแม่อุ้ยก็แค่ร่วมทำบุญสักร้อยนะอ๋อล่ะแม่อุ้ยอินไม่ทราบเนาะไม่ทราบเสมอเลขบัญชีของท่านแม่อุ้ยก็มีอยู่นะแม่อุ้ยจะโอนให้
จ้าแม่อุ้ยอินเจ้าแม่อุ้ยอินเจ้าร้อยบาทจ้าเจ้าแม่อุ้ยอินน้ำชะกุลยังใช้อุดใช้อุดจะไอไม่เป็นไรเนอะชายไม่มาลายใช้อุดแม่สาวเสมอเนาะสาวเจ้าแม่อุ้ยจะโอนเถอะเนาะเจ้าแม่ได้แม่แม่สิเจ้าสาธุสาธุนะแม่เนอะเจ้าสาธุเออสาธุบุญรักษาแม่เนอะเจ้าสาธุท่านก็รักษาสุขภาพเนอะวันใจวันว่าเออเจ้าเจ้ารักษาอยู่วันเนื้อหนังวันเนื้อหนังจะไหนนะถ้าเป็นขี้เพิ่งเมียเนาะแม่เนาะรักษาสุขภาพแต่ว่าไม่ไปจุดเตียนเนี่ยโอ้วันปังปีน่ะจึงปงอน่ะแท้ปงได้อ่ะจ้าตัวอุ้มอารมณ์อารมณ์ขันดิจ้าตัวอารมณ์ขันดิแต่แม่อุ้ยอินนะจุดเตียนบ่ได้เตียนปงงอไปจุดเตียนอันเตียนปีใหม่เนาะเตียนปูจาโจกลดเคราะห์ปูจาโจกปูจาเอาโจกใจแล้วก็ลดเคราะห์ตัวก็สำหรับเรื่องราวของงานของครูบาอาจารย์วันที่21ก็แจ้งให้ทราบแล้วเนาะภัยจะร่วมบุญร่วมกุศลกับท่านอาจารย์แจ้งผ่านมากลางครูบาอาจารย์ที่จัดรายการได้ทุกคนหมู่เฮาก็เป็นทีมงานเดียวกันซะทะท่านอาจารย์พระครูเปิ้นบ่มีโอกาสได้ออกอากาศคนเดียวเปิ้นเฮาก็ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนครูบาอาจารย์เปิ้นได้หันในความตั้งใจความพยายามของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่ามีความสุขในการทำงานอยู่ตรงนี้อยู่เบื้องหลังถึงจะไม่ได้ออกอากาศทับกระเปิลแต่เวลาครูบาอาจารย์เปิดออกอากาศไปมีศรัทธาญาติโยมโทรมาว่ารับฟังจากสถานีวัดไฟหินเนอร์ฟังได้ชัดเจนดีเปิดก็ดีใจนะศรัทธาญาติโยมฉะนั้นก็ต้องช่วยเหลือกันเนาะเฮาอยู่ตั้งเบื้องหน้าก็แจ้งให้ท่านเปิดได้รับทราบในกิจกรรมงานของเปิดเจริญปอนี่แม่รอบสองอ่ะรอบสองว่าได้อันหอมจะลาบกับไฟบุญวานให้แม่ร้อยเด้อวัดบุญยวาดวิหารนี่นะเจ้าสถานีแหละสถานีมอจรอเอากับน้ำกับไฟ100มอจรอ100เนาะเดี๋ยวจะโอนเข้ามอจรอเลยแม่เจ้าแจ้งจดไว้จดหนังเจ้าได้กะเขาจะโอนให้อีแม่เขาจะโอนใส่มอจรอไว้อีแม่โอนมานี่ก่อนแล้วกันไงดิเจ้าแม่พ่อมันมูจีลูกสาวแบบจะได้จดไว้เจ้าสาธุเจ้าเจริญปอนยอมแม่วัดต้นพึ่งนี่ยอมแม่อย่างนี้วัดต้นพึ่งนี่แม่รัตดาแม่รัตดาวันเจ้าแม่รัตดาเจ้าแม่อั้นแม่ขอหอมร้อยหนึ่งเลยเจ้าเนอะไปวัดพุ่นอ่ะแม่รัตดากาวิระชัยพร้อมขอบคุณเนาะเดี๋ยวความส่งขอบคุณนะเจ้า100บาทเนาะเบอร์เดิมนั่นแหละเจ้าแหละเบอร์เดิมเนอะแม่เนอะเจ้าไปหาลูกสาวที่เพื่อลูกสาวโอนเพิ่มเดียวเนี่ยเจ้าเนอะเจ้าบัดต้องฟังกันดิบเดียวเดียวก็ฟังทำก่อนกันแม่อยู่ในห้องเอ๊วัดต้องมาวัดเขาอยู่ห้องนี่วัดต้องเอาเองมาวัดเดี๋ยวยกแม่อยู่เพียแล้วเดี๋ยวจะย้ายให้ห้องอีแม่มาไว้ห้องเขาเพื่อนอ่ะสาธุนะแม่เนอร์บุญทักษาขอบคุณแม่เนอร์สาธุจ้าโยมแม่รัตดาโยมแม่รัตดาประตูต้นพึ่งเด้ออันนี้ก็โอ้มีงานบุญที่ไหนในหูข่าวมาได้นะหอมไปนี่ก็เป็นกำลังใจให้กันสถาญาติโยมเนาะบ่ใจต่อแต่กำลังใจให้อาตมาก็เป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ตวยที่เปิ้นจัดในการอยู่ด้วยกันติ 106.50 ตวยแล้วก็ติเชียงใหม่ก็คือผ่านทางคลื่นสีขาวเปิ้นฮู้จักกันบ่ล่ะใช่ทะขึ้นสีขาวฮู้จักนักกว่าอาตมาด้วยซ้ําไปเพราะเปิ้นฟังกันมาเมินเนาะครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆเปิ้นจัดมาเมินแล้วอ่ะแล้วก็มีญาติโยมจากต่างบันปงไตเนาะบันปงไตแม่บัวเร็วแม่บัวเร็วใช้อุดเก่านี่ใช้อุดก็ฮอดจังครับแม่อันแม่อุ้ยอินเนี่ยแม่อุ้ยอินใช้อุดแม่บัวเร็วใช้อุดเปิ้นว่าจะมีรถจากต่างบันปงไตไป2คันรถนะยัง2กันอยู่ก็ว่าเป็น3กันแล้วก็บ่ฮู้ตอนนี้นะแม่บ่เรียวถ้าฟังอยู่โทรมาแจ้งจิมหรอ
พี่น้องตังบ้านปงใต้ก็ดีบ้านกาดปงก็ดีตังนางแลไปตังแม่ปุ่มสันที่ชุกเนี่ยถ้าใครไปแอลด้วยกันก็แจ้งบอกมานะไปด้วยกันไปปะกันพุ่นไผ่ไข่หานวัดฝ่ายหินไปพอเนื้องามนะงามแล้วก็มีสถานีวิทยุจะปาไปแอลสถานีวิทยุว่าเปิดออกอากาศยังได้เป็นยังได้จะปาไปพอที่ทำงานของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจห้องทำงานกับห้องนอนห้องเดียวกันเนาะทำงานไปดึกดื่นเกินขึ้นตีหนึ่งตีสองเอาผ้าปูเห็นน้อยเอาหมอนมาใส่นอนท่านอ่ะติดทำงานท่านอ่ะโอ้เนาะอันนี้คือนักสู้ตัวจริงนักสู้ตัวจริงนักสู้เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านอาจารย์บอกว่าโอ้ผมมีความสุขเพราะว่าได้เผยแผ่กว้างขวางกว้างไกลสถานีวิทยุไปถึงไหนสถาฟังได้ถึงนั่นหันเปิ่นโทรมาหาครูบาอาจารย์ฟังจากตีหันที่นี่เปิ่นรับฟังอยู่ตลอดเนอะเปิ่นก็ดีใจวันนี้ถ้าจะรับฟังอยู่นะอาตมาจัดรายการท่านอาจารย์ถ้าจะรับฟังอยู่เหมือนกันเนาะเปิ่นเป็นคนขี้เก่งใจสถาญาติโยมแม้กระทั่งงานนี้เอาไปเอามาอาตมาถามว่าตีอันสืบชะตาของท่านอาจารย์ว่ายังไงพอผมว่าจะบ่ทำนะท่านมหาอีวะเก่งใจสถาอีวะก็เลยว่าโอ้ท่านอาจารย์ได้รับการแต่งตั้งถึงแต่มันจะเป็นตำแหน่งที่เฮาอันไปขอไปอย่างมานะอันนี้เป็นตำแหน่งที่ทางการเปิ้นมอบเพิ่มมาแล้วศรัทธาญาติโยมก็ดีลูกศิษย์ลูกหาเขาก็อยากมุทิตาให้กับท่านอาจารย์ลูกจัดกายนะถ้าอาจารย์บ่จัดเดี๋ยวผมจะจัดนะเอ้ยนะแล้วแต่มหาเตอะเอวะเขาก็ได้ไปปรึกษากับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็เลยได้จัดงานให้เปิ้นในครั้งนี้ศรัทธาเจริญปอนอีแม่โอ้ฟังอยู่แต่โลแม่บัวเร็วเนี่ยแม่บัวเร็วใจอุดฟังอยู่อีแม่มีญาติอยู่ตั้งอันแม่แม่ทราบเสมองเนอะแม่อุ้ยอินตะกี้น่ะใช้อุดเก่าดูน้ำสกุลเดียวกันดูแม่อุ้ยกันหน้าเก่าว่าน่าจะป้าไปหุ้นจักกันเนี่ยกะบอกหุ้นจักกันเนี่ยอยู่คนละที่แม่ทำน้ำสกุลเดียวกันเนาะนักกะใช้อุดแต่เปิ้นใช้สะไอใช้ไม่มาไล่นะไอแม็กแล้วนะยายแต่น้ำสกุลสะไอน่ะแสดงว่าปุ้นน่ะแน่ไอแม่ไผใจอยู่ตั้งใดจะมาซื้อตามคนกับพ่อนเนาะเขาจะมาหุ้นเนาะถามกันคนเดียวแล้วเนอะวันเดียวนี่ไอแม่ได้รถสองกันแล้วเราก็จะส่วนตัวทำที่กันกับบ้าหูเนาะอย่างนี้เนาะโอ้ดีไอแม่กับกระจายข่าวไปแล้วเนาะบอกเขาแล้วไอ้เจ้าเนาะแล้วนี่มียืนตัวแล้วว่าสองกันนะแล้วก็รถส่วนตัวทำบ้าหูเนาะเนาะทั้งนั้นนะเจ้ารถส่วนตัวไปตัวไอแม่โอ้ดีใจเนอะไอแม่เป็นสะพานบุญนี่ได้บอกกล่าวพี่น้องบ้านเฮาเฮ้ดีใจด้วยกันเนาะอาจารย์ใจฟังกูกำจะมาแม่แรงอีแม่กับฟังเนาะอาจารย์ก็ถ้าจะดีใจขนาดหันไปน้องบ้านเฮาไปนี่นะเท่ากึดว่าเป็นละอ่อนน้อยอยู่บ้านเฮาอีกอะได้เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ยังอันคนบ้านเฮาไปเพิ่นก็ดีใจกับแม่เนาะเฮาดีใจแม่กับเพิ่นก็ฮู้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเนาะรอพี่น้องทางมันคงใจจะไปเนาะรักฮู้ล้ำบ่กำเดี๋ยวนี้ฟังรายการอยู่หั่นกันน่ะดีใจเพิ่นก็ฟังรายการนะฮะได้พบกันแม่ไปดําหัวกันนะอ๋อต้องอันก็ต้องพบเพิ่นได้กะอันแม่จะไปดําหัวทุกคนนะล่างฮู้จักกันอยู่กะหึจักกันแล้วจัตุขอบคุณท่านอาจารย์นะแม่นะจ้าขอบคุณอีแม่ครับพี่น้องบ้านปงใต้เน้อจ้าปะกันปุ้นอย่างไรนี่สามรอบแล้วนะตันธุระนี่สามรอบแล้วโอนแฟนแน่ยังอียังแฟนน้อยถ้าโฟมักกวนมาได้นี่ยุ่งของเน้อลุงถามว่าโอนทำไมล่ะโอ้เรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาจะดำเดินการให้ใส่ซองให้เรียบร้อยเน้อสาธุแม่สาธุสาธุจุ๊บแน่ได้ร่ายสาวขอบคำว่าสาแน่สาธุสาธุถวายความเคารพท่านสามเณรเอาลากครับผมโอ้ปีใหม่สงกรานต์บ่ได้ไปหาท่านอาจารย์สักคำปาปิงน้องอาจารย์มังงานผลนั่นฮะอาจารย์ครับโอ้ขอสุมาเถอะ
เข้าใจแกแกก่อนนอกบอกว่าก่อนครับผมท่านอาจารย์ครับจะได้กลับเป็นกำลังใจท่านอาจารย์มหาเนอร์เดินทางไปทางใดก็สวัสดีภาพปลอดภัยถึงเจ้ารถโชเฟอร์รถแล้วก็ท่านอาจารย์เนอร์ถึงคนถึงคนครับถึงคนหนังเนาะครับคนครับคนหนังว่าถึงรถตัวท่านอาจารย์ก็เหมือนกันเนอะครับผมจะได้ไปเอวด้วยกันก็นี่ซาวเอสนี่ฝ่ายหินนี่ผมจะได้ไปวันที่ซาวครับเพราะว่าซาวเอสนี่แห้งบวชหลานครับโอ้ท่านอาจารย์ดีละดีละบวชหลานบวชเป็นสามเณรก็ว่าบวชเป็นทุกเจ้าเป๊กกะบวชสามเณรครับอ๋อจะบวชที่วัดทางข้างนอกบวชหลานครับ2วันโอ้ครับครับ2ครับผมได้ไปก่อนไปวันที่ซาวอ่ะจันโอ้อันกับป้ากันเพื่อเดี๋ยวผมไป19ผมก็อยู่พุ่นแล้วครับจันเพื่อนผู้ครับผมครับผมไหว้สารทั้งนักครับครับผมไหว้สารท่านอาจารย์สมณีเอารักเหมือนกันเนออยู่ดีมีสุขสาตอนนั้นย้อนคืนท่านอาจารย์ไปก็เพื่อปลอดภัยทุกเส้นทางเหมือนกันเนาะท่านสามเณรเอารักนะแม่อ้อยเจดีสาวแม่อ้อยเจดีสาวว่ายังไดเอ่ยนะขอบคุณนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะก็ขอชั่วโมงหลังนี้ก็อู้ถึงเรื่องของวัดไฟหินนะซึ่งเป็นวัดที่มีสถานีวิทยุอยู่สถาท่านอาจารย์พระครูสมุเปิ่นทำหน้าที่ดูแลสถานีมาเมื่อนะเนาะตั้งแต่เปิ่นไปอยู่วัดไฟหินก็ดูแลเรื่องสถานีวิทยุนี่แหละมีเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้เอาเองใน YouTube ในสื่อการเรียนรู้ต่างๆเนาะบ่ได้ไปหำเรียนที่ไหนจนมีความเชี่ยวชาญสามารถควบคุมสถานีคือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดมาเจริญปอนอีแม่ไม่สาเจ้าว่ายังไรจ้าอยู่ไหนอยู่ไหนบ่เดี๋ยวนี้กลับมาจัดรายการที่สุนทรมุนีแล้วแม่กลับมาถึงสักคำละไปดำหัวเดี๋ยวว่าไปถึงพูดแล้วยะโอ้ไปถึงอย่างเพราะว่าทับพิชชอบจัดรายการเดินทางเหมือนไรแต่วันนี้นะเวลาออกอากาศสำคัญเนาะมันคนเปิดฟังนักฟังหลายเอกาถ้าเขาโอ้เดินทางอยู่ขัดตกปกครองครูบาอาจารย์เปิดหมอบหมายให้แล้วบัดทำหน้าที่เขาเสียหายเนาะเดินทางเจ้าขาดนะเจ้าเหมือนกันอีแม่เดินทางไปไหนก็ปลอดภัยขายขนมให้ปลอดภัยเนาะหอบขนมไปขายที่ไหนห้ามเต่าขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางแม่ยายอ้อยสาธุบุญรักษาครอบครัวนี่แม่ติป้ากันแม่เอวหานะแม่อ้อยเจดีสาวป้ากันมากระวะดำหัวเนาะเออเป็นในฐานะที่อัตมาภาพได้เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโยมแม่เปิ่นก็กึดถึงคุณงามความดีที่อัตมาและครูบาอาจารย์ทำหน้าที่เปิ่นได้มากระวะดำหัวทางที่โยมแม่เปิ่นมีอายุพรรษาการนักกว่าเขา70 80กันแล้วมาดำหัวผู้เป็นลูกเป็นหลานแต่ก็ได้เปรียบเปิ่นตรงที่ว่าเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ่นก็มาคารวะดำหัวตามฐานะของเปิ่นเปิ่นเป็นคารวะญาติโยมมาดำหัวครูบาอาจารย์เป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ่นก็ได้บุญของเปิ่นไปเนาะอีบอยอีแม่ทั้งหลายชั่วโมงแรกตะกี้อาตมาภาพได้อู่ถึงในเรื่องราวของความสุขมนุษย์คนเฮานี่มีความสุขที่แตกต่างกันไปมาตรฐานความต้องการในเรื่องของความสุขหรือว่าเปิดห้องว่านโยบายหรือว่าความพึงพอใจของคนเฮานี่แตกต่างกันไออันคำว่าความสุขนั้นทุกคนก็แตกต่างกันบางคนนี่บอกว่าถ้าได้อันนั้นได้อันนี้ได้เงินมีทองนักมีบ้านมีจองหลังใหญ่ๆจะมีความสุขบางคนคิดว่าถ้ามีที่ดินเยอะๆจะมีความสุขบางพ่องก็สั่งสมสะสมนั่นสะสมนี้สะทะทำไมเขาชอบสะสมสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะว่าสะสมไปแล้วทำให้เขามีความสุขความสุขที่ทำให้คนเฮาบางสิ่งบางอย่างเป็นความสุขที่เจือไปโดยความทุกข์สะทะอย่างเช่นเฮาสะสมอะยังก็ดีเฮาได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาอู้มีความสุขพอได้มาแล้วสะทะก็จำเป็นจะต้องห่วงแหนกว่ามันจะหายไปกว่าคนอื่นจะลักจะขโมยไปถ้าวันดีคืนดีมีคนลักคนขโมยไปสะทะจากความสุขกลายเป็นความทุกข์ทันทีอันนี้ศรัทธาญาติโยมเปิ่นทั้งว่าความสุขในทางโลกนั้น
มันเป็นความสุขที่ว่าจีรังยั่งยืนเป็นความสุขที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่คนก็บ่ค่อยเข้าใจพระพุทธองค์ทรงตรัสบอกเสมอว่าท่านทั้งหลายอย่ายึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งทางว่าความสุขความพอใจในสรีระร่างกายของตัวเก่านี้นะอัตภาพของตัวเก่านี้โอ้ดีจะเกิดมาเป็นคนดีคนงามเป็นคนสวยมีฐานะรักฐานตีดีมียศมีตำแหน่งมีการศึกษาสูงภูมิใจในตัวเก่าภูมิใจในตัวเองหรือว่าแม้กระทั่งลูกหลานตันเต้ายังก่อจังแต่ภูมิใจดีใจกับเขาดีใจที่เขายังอันสุขใจที่หันลูกหันหลานยังอันแต่ถ้าเกิดว่ามันตรงกันข้ามนั้นก็กลายเป็นความทุกข์นี่อีป่ออีแม่ทั้งหลายฉะนั้นเขาจะต้องเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าถ้าความทุกข์ที่แท้ความสุขที่บังคับกายเป็นความทุกข์นั่นก็คือความสุขที่เฮาบ่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทั้งปวงแล้วก็ให้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆทั้งปวงนี้มีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่และมีการดับไปเป็นธรรมดาว่าแม้ว่าเขาจะมีความทุกข์มากมายสักเพียงใดสถาทุกการทำมาหากินทุกอกทุกใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับเฮาเนี่ยสถาญาติโยมมีเรื่องอะไรอย่างพ้องที่มันเกิดขึ้นทุกอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยบ่มีสถาญาติโยมถ้ามัน24ชั่วโมงนะทุกคนเนี่ยบ่รอดไปแล้วมันจะมีจังหวะที่เฮาไปกึดเรื่องอื่นไปทำเรื่องอื่นมันก็ลืมความทุกข์นั้นไปทำให้ทุกคนถึงอยู่ได้ความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีมันบ่ได้อยู่อย่างยืนอยู่ติดต่อเนื่องกับอารมณ์กับจิตใจเฮาตลอดเวลามันจะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่สักชั่วสู่ชั่วยามสักนาที2นาทีแล้วมันก็หายไปความคิดใหม่สิ่งปรุงแต่งใหม่ก็เกิดขึ้นในจิตในใจของเฮาสลับซับเปลี่ยนกันอย่างอีตลอดเวลาที่เฮารู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์อยู่ตลอดเวลาท่านอาจารย์มาต้องเถียงมันทุกข์อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงแท้นะนั่นก็เพราะว่าเฮาปรุงแต่งมันตลอด24ชั่วโมงเพราะมันหายไปแล้วเฮาก็ปรุงแต่งไปแฮบเฮามันหายไปแล้วเฮาก็ปรุงแต่งไปแฮบมันว่าเฮาเนี่ยหยังเฮามีความผิดหยังทั้งที่เฮาช่วยเหลือมันตลอดโอ้อันมีความลำบากอยากจนอย่างมาบอกก่อนนี่ช่วยเหลือมันอย่างอันอย่างอีเอาสตังฮือหนะเอานั่นฮือหนะช่วยส่งเคราะห์ดูแลบัดเดียวโอ้ได้ดิบได้ดีแล้วมาลืมเฮามาว่าเฮาอย่างอันอย่างอีมาโคตรโกงเฮาอย่างอันอย่างอีเกิดความคิดความแค้นขึ้นในจิตในใจเป็นความทุกข์ที่สะสมอยู่ในจิตในใจคิดแล้วพอมันหายไปก็คิดแถมใหม่พอมันหายไปก็คิดแถมใหม่ความคิดที่ว่านี่ก็คือความปรุงแต่งไอ้ตัวที่จุเฮาคิดนั่นสถามันก็คือความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะความถือดีถือเด่นอย่างต่างๆที่เฮาเอามายึดถือเอามาจับกับสิ่งต่างๆมันเลยกลายเป็นความทุกข์ที่มาความทุกข์นี่เวลามันเกิดขึ้นมันไปเบียดเบียนไผ่ซะทะมันบ่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นนะเฮามันมาเบียดเบียนตัวเก่าของเฮาทําให้ตัวเก่าของเฮาบ่มีความสุขจิตใจอยู่ด้วยความเจ็บปวดทรมานความเจ็บปวดทรมานจากเหตุการณ์อะยังก่อนแล้วแต่เตอะสถาที่เฮาคิดเฮาปรุงแต่งขึ้นมานั้นล้วนแต่เป็นความคิดความปรุงแต่งที่ทําให้ตัวเก่าเกิดความทุกข์ทั้งนั้นเนาะมีโทรศัพท์เข้าขั้นเวลาพอดีเจริญพรอีแม่แก้วกันทะวังเนี่ยจะหอมสักแตงก็ละ200เด้อแม่แก้วกันทวังจะหอม200นะหอมพระครูสมุวิศวัตรพร้อมกับขวดเด้อแม่แก้วกันทวังจะหอมจะลอย100นึงกันทวังมอจลอกะอันนั้นของอาจารย์วิศวัตรอ๋อ200เนาะมอจลอย100นึงมอจลอย100นึงกับไฟเนาะหนึ่งร้อยเจ้าถ้ามาจะมาเว่ด้วยเจ้าแม่เจ้าแม่เอาใส่เอาใส่ซองไว้เอาใส่ซองไว้ห้ามหายห้ามเนี่ยซองหายเจ้า
จ่าแม่แก้วกันทวังพร้อมครอบครัวบ้านควงเปาเนาะจอมตองเนาะจ่าใดเลยสาธุเนอะแม่เนอะจ่าบุญรักษาจ่าบุญรักษาอีแม่เนาะเจ้าเจ้าแม่สัตว์เจ้าได้ได้บ่ฮู้บ่เมินบ่เมินมันได้ก็บ่เมินนั่นน่ะนะก็ฉะนั้นเฮาจะต้องแสวงหาสิ่งที่ มันเป็นความสุขแท้ๆอย่างที่พระพุทธเจ้าเปิ่นสอนบ่ต้องไปแสวงหาที่อื่นซะทะเฮาฮู้จักความพอเพียงความพอดีการละวางสิ่งต่างๆเลิกยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทั้งหลายแม้กระทั่งตัวตนของเฮาวันหนึ่งก็คืนธรรมชาติไปดินน้ำลมไฟกลับไปสู่ธาตุเดิมของเปิ้นมีคนสักกี่คนปุตตานั่นลุงของเฮาติเกิดมาแล้วได้อยู่ยั่งยืนยงอีป่ออีแม่ของเฮาบางครั้งบางทีอีป่ออีแม่อายุ70 80 90นี่ป่อแม่ปุตตานั่นลุงก็จากกันไปหมดแล้วอันนี้คือสัจธรรมที่แท้จริงวันหนึ่งเฮาก็เช่นเดียวกันซะทะเฮาก็ต้องจากไปถ้าเขาจะมาถือตัวถือตนถือดีถือเด่นอยู่อย่างอันอยู่เหมือนเดิมมันก็จะเป็นความทุกข์อยู่กับตนกับตัวของเขาสละละวางคือได้อย่างที่พระพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายเปิ่นสั่งสอนเขาโดยวิธีใดก็แล้วแต่เนาะสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานการแสวงหาความสุขมีหลายระดับด้วยกันความสุขในเบื้องต้นสุขเกิดจากการทำบุญสุนทรทานอย่างการกินการทานทั้งหลายเนี่ยติดสถาอีป่ออีแม่ได้ฮื้อทานมาน่ะพอได้ฮื้อทานมาแล้วโทรมาหาแล้วได้ฝากให้ฝากพร้อมแล้วก็ดีใจแล้วโอ้ได้ทำบุญแล้วได้ทำบุญกับท่านอาจารย์มหาสมชาติแล้วเปิ่นจะไปสืบจะต่างให้ท่านพระครูวิสุวัตวรกิจโจมุทิตาให้กับเปิ่นได้หอมมาแล้วก็ดีใจแล้วนี่อันนี้ก็เป็นความสุขใจอย่างหนึ่งนะสถาแต่บ่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นว่าโอ้ทำบุญทำความใจหอมบุญหอมกุศลอย่างอีนั้นเพิ่นจะต้องประกาศถึงเฮาบ่อยๆถ้าบ่ได้ยินประกาศก็ทุกอกทุกใจทายอย่างอันนี้บ่ใจแล้วเป็นการทำบุญที่ถ้าทั่วไปอย่างที่เพิ่นว่าการทำบุญเอาหน้าอีน่ะเฮาบ่ต้องทำบุญเอาหน้าทำบุญเอาบุญไปเลยเพิ่นจะประกาศประกาศกันแล้วแต่เฮาได้บุญตั้งแต่เฮาตั้งใจแล้วเนาะทุกท่านทุกคนเหมือนกันเนาะบางคนก็อาจบ่จะอาจจะบ่ได้หายได้หอมมาแต่โอ้ฟังเรื่องราวอย่างอีแล้วก็โมทนาสาธุโอ้สาธุบุญกับท่านทั้งหลายที่เปิ่นหายเปิ่นหอมไปมุทิตาสักการะยินดีกับท่านอาจารย์เน้อที่เปิ่นได้เป็นเจ้าอาวาสเท่านี้เขาก็ได้บุญแล้วศรัทธาอีปออีแม่ทั้งหลายเนาะเอาละเน้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพอเวลาแลพอเวลาตอนนี้16:46เอ้าก็แบ่งปันเวลารับคือกับสถาญาติโยมไผจะโทรมาอู้มาเอ่ยในตอนนี้ก็เจริญพรโทรมาได้เลยที่เบอร์โทร0808844173เนอะ08088441730808844173เนอะเบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์นั้นบัตตะเนอะเบอร์เก่าที่สถาเคยจดไว้เคยเมมไว้นั้นบัตรได้ใช้สำหรับการออกอากาศแล้วเนาะ0808844173เท่านั้นที่ใจอยู่ในตอนนี้สรุปแล้วความสุขอยู่ที่ใจถ้าเฮาค้นหาปุ๊บดูใจตัวเก่าบ่เอาใจตัวเก่าส่งไปทางนอกบ่เอาตาตัวเก่าไปมองสิ่งที่อยู่ภายนอกไปหาความทุกข์มาใส่ตัวบ่เอาหูไปหาฟังเรื่องที่บ่ดีบ่เอาจิตใจไปคิดสิ่งที่บ่ดีเอามามองแต่ภายในจิตใจของตัวเก่าสถาญาติโยมท่านเจ้าทั้งหลายก็จะพบความสุขสงบเย็นที่อยู่ในใจในภาษาทางศาสนาว่านิพพานเนาะนิพพานว่าจำเป็นว่าจะนิพพานอย่างที่พระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นนิพพานก็ได้เป็นนิพพานเป็นความสุขในชั่วขณะหนึ่งของชีวิตก็ถือว่าเป็นนิพพานแล้วสถาโอ้พี่น้องตั้งแม่แจมก็ฟังอยู่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคุณโยมเพ็ญจากแม่แจมเนาะตะกี้ได้ทราบว่าวันนี้ทำขนมไปชูกันที่ไหนทำขนมหวานยมปี้ปัชชิมาฟูกุลยมปิโปเนาะอันนี้ก็เป็นญาติสนิทมิตรสหายญาติทำกันตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเป็นยมปี้เข้ามาติดตามรับชมทาง Facebook Live เหมือนกันเนอะอำนวยพรให้ยมปี้ยมน้องทั้งหลายที่เข้ามาชมทาง Facebook Live
อยู่ดีมีสุขทั้งสถานีเหมือนกันนะอยู่ดีมีสุขปีใหม่เมืองของเฮานี้ได้รับศีลรับพรกันมารักษาไว้ดีๆนะอยู่ดีมีสุขกันชุบผู้ชุบคนโยมแม่ลัดดาประตูต้นพึ่งเรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าเรียบร้อยนะเจ้าโยมแม่ลัดดาประตูต้นพึ่งพร้อมครอบครัวร่วมบุญมาเนาะแม่วัดลูกสาวโอนคือลงไปบ้านเพิ่นบ่เดียวนี่นะเจ้าอ๋อเจ้าบ้านเพิ่นอยู่บ่ไกลกะบ่อยู่ในบริเวณนั้นอยู่คนละหลังลูกอ๋อเจ้าโอ้สะดวกดีเนาะเจ้าบ่ดีโทรมาบอกอย่างนั้นเจ้าเนาะว่าโอนไปแล้วนี่นะเจ้าอีแม่เดี๋ยวจะจับใส่ซองไว้ให้เป็นยังเนาะจะได้เรียบร้อยเนาะสาธุบุญทักษายแม่เจ้าเจ้าขอบคุณเป็นกำลังใจกันตลอดนะนมัสการท่านพระมหาโอ้ขอบคุณโยมปีเนอร์บุญรักษาโยมปีเหมือนกันเนอะเอาศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ตั้งหลายภัยจะไปแอวด้วยกันยังแจ้งคือทราบเนอะวันที่21จะไปแอวด้วยกันที่บ้านตีวัดไฟหินเจริญพรแจ้งความมาได้เลยแม่เลนูชัยวงศ์กับไม่สาเจ้าบ้านร้องดอนชัยอันนี้ปุ้นกะแม่ร้องดอนชัยนี่ร้องดอนชัยสารพีให้เจ้าสารพีโอสารพีเชียงใหม่โยมแม่เลนูบักไก่นี่ไปเอวหากันกะวันที่ไปกะเจ้าไปอยู่เนาะเจ้าแม่เลนูนี่เขาปะกันที่วัดไฟหินเนาะแม่เนาะเจ้าไปใส่เห็นเจ้าไปจระเข้แล้วเหรอเจ้าที่ลูกเบาล้อๆนั่นนะไปเห็นลูกไงเจ้าลูกเบาเพิ่นล้อยังพระเอกเกาหลีนี่เจ้าขอบคุณเจ้าจำมันแม่เล่นูกันนึกถึงหน้าลูกเบาอีแม่ได้สาธุอีแม่ป้ากันเนาะจ้าขอบคุณเด้อสาธุฝากความไปถึงญาติโยมทั้งหลายที่วัดไฟฟังสถานีวิทยุวัดไฟหินเด้อโยมแม่ครูท่านย้ำปะกันเมินนะวันที่21นี่ต้องปะกันอย่างเดียวละเพราะบักไก่แม่ครูท่านยาเปิ่นอยู่เป็นศรัทธาของวัดวัดพระสิงห์เนาะก็บักไก่ไปวัดฝ่ายหินก็บักไก่เนาะก็คงจะได้พบปะครับแม่ครูท่านยาปะแม่ครูมาเมินแล้วนะปะแม่ครูมาเมินแล้ววันนี้ถ้าจะรักฟังอยู่เหมือนกันก็หรือว่าไปกะละวะดำหัวที่ไหนอยู่เนาะแม่ครูธัญญาก็ดีแม่ครูเกษณีก็ดีน่าจะเลยไปปะกันที่วัดไฟหินนะสถาญาติโยมทั้งหลายทั้งหมดละติฟังวิทยุวัดไฟหินไฟที่สะดวกลวดไปกะละวะครูบาอาจารย์เหียดด้วยก็ได้เนาะหลวงปู่ด้อยก็ไปนะสถาทั้งหลายหลวงปู่ด้อยก็มาท่านอาจารย์พระมหาเสาแก้วแล้วก็ตั้งด้อยรอก็คงจะมีท่านพระครูอภิวัตตุลุงยองแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทท่านพระครูสถิตสารคุณท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีและหลายรูปหลายองค์เนาะคงจะไปกันท่านอาจารย์วันนาชัยอย่างเงี้ยน่าจะไปถ้าเปิ้นบัดติดอย่างท่านจะไปเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาเป็นเครือข่ายเผยแพร่ด้วยกันก็ทำหน้าที่อาจจะแตกต่างกันไปหมู่เขาอยู่เบื้องหน้าเปิ้นอยู่เบื้องหลังก็ได้ไปสนับสนุนการทำงานของครูบาอาจารย์เปิ้นไปฮื้อกำลังใจเปิ้นในโอกาสที่เปิ้นได้เป็นได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสโดยแล้วเปิ้นมีประเพณีประจำปีของวัดไฟหินโดยสถาส่งน้ำพระธาตุแล้วก็ส่งน้ำครูบาท่านเจ้าคุณอภัยสารทะโดยพระเจ้าคุณอภัยสารทะนั้นเปิ้นเป็นถ้าบัดเดียวนี้ก็สังฆราชของประเทศไทยเนาะสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปริณายกตอนนั้นล้านนาของเฮาก็มีสังฆราชาหรือว่าสังฆราชนั้นน่ะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอภัยสารทะนี่เป็นสังฆราชาองค์แรกของล้านนาไทยนะสัทธาแล้วก็เป็นถ้าเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดองค์แรกของจังหวัดเชียงใหม่เป็นสังฆปาโมกตีคนทั้งหลายได้เคารพนับถือของวัดฝ่ายหินเปิ้นเป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญชำนาญในมูลกระจายเนี่ยหรือว่าเกี่ยวกับภาษาบาลีสถาบาลีนักธรรมพิธรรมแล้วก็การปฏิบัติโอ้เป็นสมถะวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติธรรมในถ้ำบุญสถาในเงื้อผาที่หลังวัดฝ่ายหินก็ยังมีสถานที่ที่สถาญาติโยมเป็นอนุสาวรีย์ของเปิ้นอยู่เหมือนกันเฮาไปกราบว่าส่งน้ำพระธาตุโดยส่งน้ำครูบาเจ้าโดยแล้วก็ได้ไปร่วมบุญ
สืบชะตาให้ท่านพระครูอภิวัฒน์สมุวิสวัตวรกิจโจตวยก็ขอเจริญพรให้ศรัทธาญาติโยมเด้อพี่น้องทางเชียงใหม่องค์ขะล่งเชียงใหม่อย่างติตุลุงยองว่าเนาะในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ดีสารพีก็ดีตังเมตแตงก็ดีน้องสาวโยมพนิตาเมตแตงเด้อเปิ้นจะมาจัดดอกไม้เฮ้อก็มาร่วมกิจกรรมด้วยกันพี่น้องทางสารพีทางบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งหางดงเนาะทางหางดงสารพีสันกำแพงสันทรายแถวๆนี้ดอยสะเก็ดเนี่ยที่ฟังจากวิทยุวัดฝ่ายหินก็เจริญปอนบอกบุญกับศรัทธาญาติโยมอีปอยอีแมททั้งหลายด้วยเนาะเอาละเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นโทรเข้ารายการมาหลายท่านด้วยกันขออนุญาตเข้าไปดูที่เปิ้นโทรมาสำหรับวันนี้นะโทรมาเฮือกำลังคิดกำลังใจกันโยมแม่เรณูชัยวงบรรร้องดอนชัยสารพีโยมแม่รัตดาประตูต้นพึ่งนะแม่รัตดาประตูต้นพึ่งลำปางแม่แก้วกันท่าวังบ้านขวางเปาหมู่11แม่อ้อยขายขนมหวานบ้านหม้อนะแล้วก็ท่านสามเณรเอารักแม่ศรีกุลตันทุละหนองล่องตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแม่โบเรลชัยอุดบ้านโป่งใต้แม่วิอินแม่สาบเสมืองแม่วิอินชัยอุดนะอันนี้นามสกุลตรงกันในสถาญาติโยมแม่คนหนึ่งอยู่แม่สาบเสมืองคนหนึ่งอยู่บ้านโป่งใต้อำเภอหางชัดจังหวัดลำปางแล้วก็แม่วันสันกำแพงแม่มะลิวันพิเคราะห์งานจากแม่อายแม่ยายพรร้องวัวแดงสันกำแพงแล้วก็แม่ป้าเรือนป้าสางเนาะ5381ตะกี้ไผ่จ้าแม่บุตรเนาะโยมแม่บุตรบันในเมืองเชียงใหม่แล้วก็แม่ฟองจันอำเภอดอยหล่อแม่ยายแม่ย่าอายุ84ปีอยู่อำเภอดอยสะเก็ดเนาะก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่โทรมาเพื่อกำลังใจกันในชั่วโมงนี้เนาะวันนี้แทนท่านตุลุงอาจารย์ชัยวัฒนาคะเสโนเนาะตุลุงยองท่านวันนี้ท่านอาจารย์เพิ่นติดพระธุระสมณกิจของคณะสงฆ์ของตั้งและของคณะสงฆ์บ่ได้มาจัดรายการอาตมาภาพลูกศิษย์ลูกหาเป็นน้องเป็นนุ่งได้มาดำเนินรายการแทนก็คงจะบ่เหมือนกับที่ท่านอาจารย์เพิ่นจัดเนาะแต่ละคนก็ต่างสไตล์กันไปวันลาวันหลังที่เปิ้นบัดติดธุระยังเปิ้นก็จะมาพบปะกับศรัทธาญาติโยมตามปกติเนาะก็ขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมท่านเจ้าทั้งหลายที่ให้ฝากให้ฮักพร้อมมาที่จะไปร่วมบุญในการสืบชะตางานบุญของท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจวัดฝ่ายหินทุกท่านทุกคนตวยเนาะได้ประกาศชื่อเสียงเรียงนามไปให้รับทราบแล้วหลายท่านก็ฝากให้ฟังพร้อมไปทางท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วก็ตุลุงยองนะเปิ้นก็ได้ประกาศทางสถานีในรายการของท่านอาจารย์ไปแล้วศรัทธาก็ติดตามรับฟังเอาเนอะส่วนที่ฝากทางอาตมาจะมาทางหลังไม้ก็ได้เนอะเซตออกจากรายการไปแล้วถ้าศรัทธาญาติโยมโอ้อีแม่ก็อยากให้อยากพร้อมกับท่านอาจารย์เนอะก็โทรมาได้เนาะสำหรับปีใหม่สงกรานต์ปีนี้ก็ขอฮือศรัทธาเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายเนาะได้มีความสุขความเจริญกันคู่คู่กูคนเนาะปีนี้พยาธิอาปาธตกไปตามปีเก่าไปเหียปีใหม่แล้วเนาะ2566ถ้าเป็นปีใหม่ไทยมันก็จบไปแล้วตั้งแต่มกราอันนี้ปีใหม่เมืองของเฮาเฮาก็หีถือห้อยของล้านนาของเฮาได้ทำกิจกรรมดีงามต่างๆตลอดในช่วงของปีใหม่สงกรานต์ตั้งเหนือของเฮาตั้งแต่วันสังขารล่องวันเนาวันพญาวันวันปากปีเนาะวันปากปีปากเดือนปากยามก็ทำกิจกรรมกันมาตลอดในช่วงนี้ก็ไปกราบไหว้ดำหัวครูบาอาจารย์ที่เฮาเคารพนับถือกันอยู่หลายท่านหลายคนก็อาจจะบ่ได้รับฟังอยู่ในขณะนี้เพราะว่าไปรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์แต่ก็ถือว่าท่านเจ้าทั้งหลายได้อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีอันงามของเจ้าพื้นเมืองเจ้าล้านนาเจ้าเหนือของเฮาไว้เป็นอย่างดีเอาละวันนี้ก่อนจะจบรายการอาตมาภาพก็ขอฮือศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายเนอะคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆเจ้าพวกเก่าเกษาพวกห่มรักษาศรัทธาญาติโยมจุผู้จุท่านจุผู้จุคนฮือมีอายุวรรณะสุขภาละ
ปฏิพานธนสารสมบัติให้ได้การกงลุ่งเรื่องชุเรื่องชุบประการอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนเนอจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพระรา